คือมีคนร้องเรียนว่าคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่สุพรรณช่วยไปที่วัดนี้หน่อยเหมือนกับว่าพระเขาจะมั่วสุมเสพยาแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยพระนะฮะแล้วนี่ซ้ำเติมสถานการณ์โควิดเหรอเนี่ยวันนี้พี่นุ้ยบอกแล้วไงว่าตัวเลข 2,000 กว่า 2,419 ติดเชื้อแล้วตายเพิ่มอีก19คุณจะซ้ำเติมกันไปถึงไหนที่สุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมฝ่ายปกครองนำโดยนายอำเภอเมืองแล้วก็ผู้นำชุมชนเนี่ยนะฮะส่วนที่กำลังร่วมกันบุกไปที่วัดแห่งนี้มีคนร้องเรียนว่าพระจับกลุ่มมั่วสุมเสพยาและไม่สวมหน้ากากอนามัยนอกจากจะผิดกฎของสงฆ์ผิดพ.ร.บ.ยาเสพติดนี่คุณยังผิดตามกฎข้อบังคับสถานการณ์โควิดด้วยนะทั้งไม่ใส่หน้ากากและมารวมตัวมั่วสุมเจอพระ4รูปกำลังมั่วสุมเสพยากันจริงๆครับทำไมมุมกล้องเหมือนแอบถ่ายเลยอ่ะน่าจะแอบตั้งกล้องถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานคงรู้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วไงแล้วก็แอบซะหน่อยเป็นหลักฐานแล้วก็มีการล่อซื้อด้วยก็เลยตั้งกล้องเพื่อจะได้เป็นหลักฐานคาหนังคาเขาใช่ไหมอ๋อคือตั้งกล้องไว้แล้วล่อซื้อแล้วก็จะได้จับให้ได้เลยแล้วมาเป็นสงทำไมมาเป็นสงทำไมอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะทำกันแบบนี้ในหอวิปัสสนานะเฮ้ยเฮ้ยเออชาร์จแล้วคุมตัวครับค้นตัวพระที่ถูกจับได้เอาหัวโจกแล้วกันนะเรียกว่าพระหัวโจกชื่อว่าพระสมชาติหรือว่าพระอ้วนอายุ44เจอยาบ้าอยู่ในอังสะ20เม็ดหูนี่นะฮะคุมตัวไปสึกแล้วทดไว้ในใจก่อนนะพระ4รูปหัวโจกคือพระอ้วนที่เหลืออีก3ไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวก็จะถูกดำเนินคดีด้วยถามพระอ้วนว่าเอายาบ้ามาจากไหนพระอ้วนให้การซัดทอดว่าเอามาจากอำนาจหรือว่าตะเป็นคนอู่ทองซื้อมาครั้งละ30เม็ดรวม 1,800 ตกเม็ดละ60ได้ยาบ้าจากนายตะเอามาแบ่งให้กับพระลูกวัดแบ่งกันเสพได้ข้อมูลจากพระอ้วนเรียบร้อยตำรวจขยายผลต่อไปล่อซื้อต่อจากนายตะหรือว่านายอำนาจที่ถูกพูดชื่อถึงเมื่อกี้นี้นะฮะน่าจะเป็นเสื้อลายพรางเนาะใช่ไหมก็ไม่รอดครับนายอำนาจก็ถูกจับได้แล้วค้นตัวเจอยาบ้า136เม็ดมีไอซ์อีก3กรัมกว่าๆยังไม่หมดนะฮะมีอยู่ใต้เบาะอีกรวมยาบ้าทั้งหมดที่ค้นจากตัวอำนาจ166เม็ดนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีการตั้งกล้องแอบถ่ายแล้วก็นำกำลังเข้าไปบุกจับนะฮะ อำนาจให้การอย่างนี้พี่ดุยพี่อ้วนและคุณผู้ชมฟังอันนี้คือเด็ดมากเคยบวชเป็นพระมาก่อนแล้วอยู่วัดเดียวกันกับพระอ้วนอะพระหัวโจกคนเมื่อกี้เคยบวชมาด้วยกันแล้วตัวของอำนาจถูกจับศึกเรื่องยาเสพติด uh-huh. เสร็จแล้วส่งตัวไปบำบัดครบปรากฏว่าไม่ใช่แค่อำนาจสมชาติก็คือในอ้วนอ่ะโดนตอนที่โดนจับไปด้วยกันนะโดนจับด้วยกันส่งบำบัดด้วยกันตอนนั้นคือบวชเหมือนกันถูกใช่ไหมทั้งตะแล้วก็อ้วนโอเคปุ๊บถูกจับคู่บำบัดคู่บำบัดเสร็จปุ๊บอ้วนขอเดินกลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์อีกครั้งฮะเหมือนจะปรับปรุงตัวแล้วอย่างนี้ป่ะคิดว่าน่าจะว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องก่อเกิดการทำงานหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่คือพอกลับเข้ามาบวชอีกครั้งตัวของพระอ้วนเนี่ยก็กลับมาสู่วงจรเดิมคือยาเสพติดกับคู่ขาคนเดิมต้องใช้ว่าคู่หูคนเดิมขออภัยคู่หูคนเดิมนั้นดูรักกันนะก็คือนายอ้วนนี่ก็งงอยู่เหมือนกันว่าทำไมติดคุกแล้วถึงออกมาแล้วบวชพระได้ไม่ใช่แล้วนุ้ยงงว่าเขาบำบัดแล้วคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงแบบไม่ยอมเลิกให้เด็ดขาดไม่เรางบประมาณที่เราจ่ายไปในการบำบัดนั้นน่ะที่จะคืนคนดีสู่สังคมมันคืออะไรอ่ะแล้วก็กระทำการผ่านผ้าเหลืองกันง่ายๆอย่างนี้เลยมันไม่ได้ไงสุดท้ายพระอ้วนถูกจับศึกและส่งตัวดำเนินคดีส่วนพระอีก3รูปที่ร่วมวงกันเสพเนี่ยนะฮะก็ถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันส่วนตัวอำนาจเพื่อนซีคู่หูคนเดิมของอดีตพระอ้วนก็ไม่รอดทั้ง5คนตอนนี้ถูกส่งตัวดำเนินคดีความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดส่วนเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากมารวมตัวกันฝากข้อหาเหล่านี้ให้คุณตำรวจพิจารณาด้วยหน่อยนะฮะแล้วเนี่ยถ้าดูตามข้อมูลเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าฝ่ายปกครองตัวเมืองสุพรรณบุรีเป็นฝ่ายที่นำกำลังเข้าไปบุกควบคุมตัวฝากตำรวจในพื้นที่ช่วยดูหน่อยว่าพอให้ฝ่ายปกครองทำงานก่อนแล้วตำรวจท่านมีภารกิจเยอะหรือเปล่าเพราะว่าผบ.ตร.ท่านเคยบอกแล้วไงว่าถ้าพื้นที่ไหนมีอบายมุขมีการพันนันหรือปล่อยให้มีการมั่วสุมถ้าเกิดว่า
ำรวจเนี่ยไม่บุกเข้าไปจับกุมก่อนแล้วมีหน่วยงานอื่นเข้าไปก่อนไปเข้าถึงก่อนเนี่ยทำไมโดนตีก็อาจจะมีการตั้งสอบวินัยหรือเปล่าเออมันเป็นหน้าที่ของเธอทำไมเธอให้คนอื่นทำหน้าที่ได้ยังไงเขาก็ให้โจทย์กันไว้ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าตำรวจในพื้นที่จะว่าอย่างไรนะครับ